รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเทานะคะเหมือนเป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเมืองต้าหลี่เลยค่ะเจอชื่อหลิวเหลียนกันเจอชื่อปีทงเจอชื่อมังกัวกัวตงเกย์เนียวขอบคุณขอบคุณทุกคนตอนนี้นะคะเพชรวาร์ปมาอยู่ที่เออร์ไฮค่ะเปลี่ยนชุดแล้วทุกคนเป็นชุดแบบกันหนาวเต็มที่แล้วก็ใส่กางเกงด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะมาปั่นจักรยานกันที่เออร์ไฮกันค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งทะเลสาบแล้วก็บรรยากาศภูเขาช้างซันที่สวยมากๆเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะชอบมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศดื่มด่ำกับธรรมชาติที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปขี่จักรยานกันไปแล้วทุกคนจะเห็นเลยว่ารถจักรยานเยอะมากๆนะคะทุกคนนี่ไงวิวภูเขาช้างซันสวยมากทุกคนที่นี่แบบบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะเป็นสวนสาธารณะที่แบบจะมาปั่นจักรยานก็ได้จะมาเดินก็ได้ชมบรรยากาศทุกคนดูดิแฮปปี้มากโอ้โหถ้าเกิดว่ามาในวันที่แบบมีแสงเนี่ยคิดว่าตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากแต่ว่าวันนี้มีหมอกครึมๆนิดนึงเราอยู่บนเขาอ่ะเนาะโอ้โหทุกคนวิวของจริงคือสวยมากอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยตาเนื้อมองผ่านกล้องแล้วแบบไม่สวยเท่าของจริงเลยแบบมองภูเขาน้ำเป็ดโอ้นั่งตรงนี้ได้แบบเป็นชั่วโมงเลยจริงๆบรรยากาศดีมากอ๋อฮะเราจะได้รู้ว่าอยู่太阳会有会拍照比较好看。对，就是这两天天气不好，我们在大理的阳光是很 bright。对，拍照非常漂亮。嗯，เมื่อกี้นะคะไกด์บอกว่าตรงนี้เป็นโรงแรมที่เขามักจะมาฮันนีมูนกันแต่ว่าเขาน่าจะซ่อมอยู่นะทุกคน เขาบอกว่าเนี่ยบรรยากาศมันจะโรแมนติกมากเพราะว่าตรงนี้เป็นโรงแรมใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเป็นเออร์ไฮเป็นทะเลสาบอย่างเงี้ยเนาะแล้วซันไรส์เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้ทุกคนโอ้โหสุดแสนโรแมนติกมากแบบเหมือนเออหายได้กอดเราไว้อะไรประมาณนี้โอ้โหสุดโรแมนติกเขาบอกว่าให้เพชรอะมากับคนที่ใช่คนนั้นค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามูฟมาอยู่ที่ช่วงหลังโอทาวนะคะเหมือนเป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเมืองต้าหลี่เลยที่นี่น่าเที่ยวยังไงบ้างที่นี่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสวยงามมากๆธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งน้ำทั้งต้นไม้แล้วก็ผู้คนที่นี่ก็จะไม่พลุกพล่านมากเท่ากับต้าหลี่โอทาวแล้วก็ลี่เจียงโอทาวตอนเธอบอกว่าผู้คนไม่พลุกพล่านมากฉันอยากจะแพนกล้องไปให้ทุกคนเห็นว่าแบบไม่พลุกพล่านหรอนี่ขนาดไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่เธอทุกคนดีคนเยอะมากแบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มีร้านค้าเยอะมากเหมือนกันใช่อุ้ยร้านนี้น่ารักร้านนี้นะคะป้าหวังชาจีที่ไกลคนจีนบอกว่าร้านเนี้ยชาอร่อยมากแต่ว่าเพชรเห็นบ่อยแต่ว่าไม่เคยได้ลองสักทีคราวนี้แหละจะได้ลองกันเข้ามากลิ่นชาหอมมากเลยทุกคนเออ文妈，我想着去看下单了。哦，好的。麻烦的话，我这边帮你下单也可以的。
哦，嗯，那是我这边帮您下吗？哦，好的。你看一下，你有什么推荐的吗？我们的招牌是伯拉爵先，这个是茶吗？对，奶茶。奶茶，对，哦，挺好喝的这一款，买的人很多。嗯。เมื่อกี้นะคะพี่เขาแนะนำตัวนี้นะคะถ้าเจ้าชื่อมันมีจริงบัวยาเจียเซียนโอ้ฮะเดอร์น่าว่าอยากอีเป้ฮะเดอร์要大杯吗中杯中杯正常冰正常冰还是做热的今天天气比较冷做热的做热然后给您少糖可以吗嗯这个嗯要少正常是吗嗯正常糖好的ทุกคนอันนี้ไม่ได้ยอเกินจริงนะแต่พูดจากความจริงเลยว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่เข้าร้านชามาไม่เคยเจอร้านชาไหนบริการดีขนาดนี้พอเข้ามาเขารีบบอกเลยว่าเนี่ยข้างในมีที่นั่งนะเข้าไปนั่งได้แล้วพอเข้ามาเขาบอกว่าจะสั่งเองหรือว่าจะสั่งจากเขาก็ได้เราก็เลยสั่งจากเขาแล้วเขาก็แนะนำดีมากทุกคนแบบทุกคนเห็นป่ะบริการดีมากแฮปปี้ทีนี้เรารอดูว่าชาจะแบบอร่อยแบบที่พี่ไกด์แนะนำหรือเปล่านะคะทุกคนได้มาแล้วบอกฉันทีว่านี่คือถุงชาน้ำไข่มุกถุงสวยมากแม่จะเก็บไว้ใช้ต่อเลยสวยจริงๆคือชานมที่เพชรสั่งอ่ะคือเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือชาอะไรอ่ะแต่รสชาติมันคือแบบมันไม่ใช่ชานมแบบที่เรากินทั่วไปที่จะมีแบบคอฟฟี่เมดหรืออะไรเงี้ยมันให้กลิ่นเหมือนแบบเป็นชาใสเลยแต่ว่ามีนมทุกคนมันจะแบบหอมชาใสแต่มันก็ยังได้ความข้นของนมฉันรู้สึกแบบประทับใจมากเลยชาจีตั้งแต่แบบการบริการแล้วอะแบบเข้ามาพูดดีถึงที่เลยแล้วก็แบบแพ็กเกจจิ้งสวยมากดูดิเดี๋ยวเพชจะเอาไปใช้ต่อข้างในแบบเป็นกระเป๋าเก็บความร้อนด้วยดูดิทุกคนยังไม่จบกับร้านฉาป้าหวังฉาจีอันนี้นะคือเพชรประทับใจมากตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วแบบเขาบริการดีชาอร่อยราคาถูกไม่พอแพคเกจจิ้งสวยอีกใช่ไหมแล้วตอนออกมาเพชรก็เลยถามเขาว่าแบบเออที่เนี่ยร้านเนี้ยไม่มีไข่มุกเลยเหรอเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเขาว่าอยากให้สัมผัสถึงชาสดจริงๆอ่ะข้างในเขาเลยไม่ใส่อะไรเลยแบบได้กลิ่นของความดั้งเดิมอ่ะทุกคนด้วยความที่เพชรประทับใจกับการบริการของพี่เมื่อกี้มากเลยใช่ไหมเพชรเลยคิดว่าเพชรจะเอาของฝากจากเมืองไทยให้พี่เขาดีกว่าไป ตามมาเลยตามมาเลย就是我是来自泰国做视频的，然后我觉得你的服务很好，所以我想给你从泰国来的小小礼物。啊，对。好的，好的，这就是榴莲干，这是比通，这是芒果果冻给你哦。好的，谢谢你，谢谢 谢你的服务真好。我给您一个我们的小礼物。哦，谢谢，然后这个是小胶带，它有两个小胶带，好的，还有一个手机架，哦，好的，谢谢，谢谢您，谢谢您的小礼物，谢谢你，哦，榴莲干可能不够，给你们，给他们吃一下，没事的，我们分的 ，OK， 好的，谢谢你，好，谢谢您，慢走啊，好，哎，ทุกคน，เขาน่ารักมากเลย，ดูดิ，ให้ของมาด้วย，อันนี้เป็นพินติดอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผงชาหรือเปล่าอันนี้เป็นเทปอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ติดอยู่ข้างหลังกล้องโทรศัพท์น่ารักมากเลยทุกคนเพชรรู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะจริงๆโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่กับไทยสัก Hello How do I say hi in Thai สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ Okay so he has been so nice throughout the trip so I have some small gift for you from Thailand thank you so much yeah this is like freeze dried durian do you like durian have no I don't yeah. but you had some yesterday did you like it not really
But you know, durian from Thailand is really good. Is it? Should I try it now? Yeah. You know, it's banned in some place. In Thailand? Yeah, like in the hotel or like in subway, you cannot take it. Why? Inside. Because it smells so strong. Yeah. And is this something, do all Thai people love this? Not all. Like if someone don't like it, they hate it. But if someone like it, they love it. And like did me. You have this as a small child? Like did you always eat this? Yeah. It's good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 . Okay, what else? Okay, and this is, do you call it sniffer or something? I saw you do, what is this? Like when you are tired or like you want more energy, just. It's legal. Yeah. Okay. Okay. Show me. Like this? Okay. And just sniff. Yes. It's laughter. ตากล้องขำอยู่นะคะ That is good. Yeah. It feels like I'm running now, but I don't think I am. Yeah, you just like too much. Too much, yeah. And this is mango. Okay. This is what I was expecting before. Uh-oh. That looks like a very sugary mango. Yeah. You put a lot of sugar on it. Yeah. And this is another Thai snack? Yes. How often would you have this? Once a day? We just, not like that, just like, if you want to eat, just eat. Okay, thank you so much. Thank you so much. Yeah. That was fun. Yeah, thank you. Give it to you. You don't like it? Would you like some? Here. Good? Can I ask a question? Uh-huh. Do you like spicy food? Kind of. I was telling you before, I did a TV show where we looked for spicy food. Mm-hmm. Thailand was the only episode I couldn't finish the food. Too strong. They put chili on everything. Uh-huh. Hey. There was one plate that came out like this with chili. But I love Thailand so much. 我觉得现在是真的很很 bad 的。不是，no, I mean 很适合给你们笔筒，因为你们在很累是吧？给你。Oh, thank you. 泰国笔筒。That would be. Yeah. Yeah, very good. 给你。还有榴莲， I need it. 榴莲干给你。Oh, oh, thank you. 还有芒果。还有东西。I like durian and mango. Yeah, from Thailand. Yeah. You should use the 笔筒 now because yeah, sure. It would help a lot. Need it more fresh. Yeah. Really fresh. Yeah. You know, once I was bit by mosquito. Yeah. And I use this. It really works. Yeah, it helps. Yeah, it helps. Thank you. You're welcome.